สวัสดียามมื้อเช้าครับของวันที่15กรกฎาคม2564นะครับพี่น้องมื้อนี้มาพบกับช่องเกษตรท่อต่ออีกแล้วครับพี่น้องช่องเกษตรท่อต่อสิพามาฉีดปุ๋ยข้าวครับพี่น้องฉีดปุ๋ยข้าวฉีดปุ๋ยข้าวนาโยนเนาะครับพี่น้องข้าวนาโยนส่วนสายพันธุ์กับข้าวนาโยนของผมก็เป็นพันธุ์กค6นะครับพี่น้องกค6อันนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งปุ๋ยครับว่าผมใส่ปุ๋ยตัวใดฉีดเนาะปุ๋ยที่ผมใส่เนาะครับพี่น้องนี่เลยครับคือปุ๋ยที่ผมหมักเองเนาะครับพี่น้องปุ๋ยที่ผมหมักเองซื้อปุ๋ยว่างเลยเนาะครับพี่น้องปุ๋ยที่ผมหมักเองเนาะว่าผมตั้งซื้อว่างเลยซื้อปุ๋ยผมก็คือปุ๋ยเกษตรท่อต่อนี่แหละครับพี่น้องปุ๋ยเกษตรท่อต่อเฮ็ดมาจากแหน่งแน่เนาะพี่น้องเนาะปุ๋ยสําหรับปุ๋ยของผมเนาะผมหมักมาจากเศษปลาเนาะครับเศษปลาแล้วก็ลกหมูครับเศษปลาลกหมูแล้วก็เพิ่มอีกตัวก็คือเอากะปิเข้าไว้ครับกะปิหมักรวมกันครับพี่น้องหมักรวมกันอยู่2เดือนครับ60วันหรือ60วันเนาะพี่น้องสามารถหมักใส่ได้เองเลยได้ครับพี่น้องสามารถหมักใส่ได้เองบ่ซั่นก็โทรมาสอบถามผมได้ครับเบอร์โทรผมก็ที่เอาไว้ใต้คลิปนะครับพี่น้องเบอร์โทรผมก็0855019042ครับพี่น้องถ้าอยากได้สูตรปุ๋ยเนาะวันนี้มาเบื้องการเตะโกของเขาครับพี่น้องการเตะโกของเขาเนาะนี่ครับปุ๋ยตัวนี้มันเฮ็ดอย่างได้แน่ว่าติปุ๋ยตัวนี้สามารถเฮ็ดให้หากพืชนะครับหากพืชหากข้าวหากมันนะครับพี่น้องมันจะไปกระตุ้นเซลล์ของพืชครับพอมันซึมเข้าใบแล้วนะครับพี่น้องพอมันซึมเข้าใบแล้วมันก็จะไปกระตุ้นเซลล์ครับกระตุ้นเซลล์ให้พืชเนี่ยแข็งแรงครับพี่น้องแข็งแรงกระตุ้นให้หากพืชนะหากินได้เก่งครับเพราะหากพืชหากินได้เก่งเนาะครับพี่น้องมันจะเฮ็ดให้การแตกกอดีครับการแตกกอดีลำต้นแข็งแรงครับโรคภัยก็บ่มีครับพวกเพี้ยโรคเพี้ยโรคหยังก็บ่มีครับพี่น้องพอถึงขั้นตอนออกหวงเนาะครับพี่น้องออกหวงเม็ดจะเต็มดีครับเม็ดจะเต็มดีลดปัญหาเขารีบครับพี่น้องสำหรับปุ๋ยของผมเนาะเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้ผมใส่มาปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับน้าปังผมก็ใส่ครับพี่น้องน้าปังผมก็ใส่รสเกี่ยวเพิ่นยังว่าน้าแปลงนี่บ่ค่อยมีเขารีบเนาะครับพี่น้องบ่ค่อยมีเขารีบคือแปลงน้าคนอื่นเขาเพราะว่าฉีดเสริมตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะเฮ็ดให้ลดปัญหาอาการเขารีบได้หลายครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้รถเกียวเพิ่นนั่นการันตีมาเลยนะครับว่าน้าผมนี่ที่บ่มีเขารีบเลยอันนี้ส่วนผสมมันมีอย่างนี้เนาะครับพี่น้องผมกับผสมอันนี้ครับก็คือน้ำขี้หมูเนาะครับพี่น้องน้ำขี้หมูที่เขาเสียกากไว้คืนนึงนะครับเขาก็ตวงน้ำออกมาใส่เลยอันนี้ผมใส่3ลิตรต่อน้ำถังนึงนะครับน้ำเปียนึงนะครับน้ำเปียนึงอันที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสารจับใบก็คือน้ำยาล้างจานเท่านี้แหละครับอันนี้ผมเฮ็ดเองเนาะครับพี่น้องเฮ็ดเองประหยัดไปอีกตัวนึงครับอันนี้ซีมาเบิ่งความแตกต่างนะครับพี่น้องความแตกต่างของเข่าเนาะครับพี่น้องฟังไส้นี่ฟังไส้นี่คือเข่าน้าวานต้มเนาะครับพี่น้องน้าวานต้มฟังขวานี่คือเข่าน้าโยนครับอันนี้เข่าน้าโยนของผมเองมาเบิ่งลักษณะของการแตกกอของเข่าน้าต้มนะครับเข่าน้าต้มนี่จะบ่แตกกอครับเพราะว่าเพิ่นว่านเข่าที่เนาะครับพี่น้องว่านเวลาว่านนี่ความสม่ําเสมอของเม็ดเข่ามันจะกําหนดบ่ได้เนาะครับพี่น้องความระยะหมายถึงระยะห่างของต้นเข่านะครับมันก็บ่สามารถกําหนดได้ 100% เนาะครับพี่น้อง 100% เนาะนี่ครับหญ้าขึ้นเต็มเลยครับพี่น้องหญ้าจะขึ้นเต็มครับสําหรับเข่าน้าวานต้มเนาะมันจะมีหญ้าปนมาน้ําเพราะว่าการควบคุมหญ้าน่ะมันควบคุมได้ยากครับในยากถึงแม้จะฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วนะครับแปลงนี้ฉีดยาฆ่าหญ้าไปแล้วใส่ปุ๋ยไปรอบนึงแล้วนะครับพี่น้องเพิ่นใส่ปุ๋ยไปรอบนึงแล้วมาเบิ่งของผมนะครับแปลงของผมเนี่ยเป็นเข่าน้าโยนครับหญ้าจะบ่มีเลยครับพี่น้องหญ้าจะบ่มีขึ้นเลย
หญ้าจะบ่มีขึ้นเลยหลักการของผมก็คือช่วงที่ผมเฮ็ดเนาะผมจะตีดินเป็นเลนนะครับตีดินเป็นเลนครับตีดินเป็นเลนแล้วพอโยนเข่าเสร็จแล้วนะครับพี่น้องหลังจากเกตมือผมเอาน้ำเข่าครับน้ำเข่ารอบแรกเนาะเพื่อจะมาขาเม็ดหญ้านะครับขาเม็ดหญ้าครับเขาต้องขาเม็ดหญ้าให้ตายก่อนครับเขาแช่ไว้ประมาณ3คืนนะครับเอาน้ำแช่ไว้3คืนแล้วเขาค่อยเอาน้ำออกนะครับพี่น้องเอาน้ำออกแล้วอีกเกตมือเขาก็เอาน้ำเข่าอีกครับพี่น้องเอาน้ำเข่าอีกเขาเฮ็ดจนเสร็จประมาณ3รอบครับพี่น้องเอาน้ำเข่าเอาน้ำออกอยู่เนี่ย3รอบนะครับพี่น้อง3รอบมันจะทำให้หญ้าตายครับหญ้าเขาจะตายแต่ถ้าจะเฮ็ดแบบนี้ได้น้าเขาต้องมีความสม่ำเสมอกันพร้อมด้วยครับแบบว่าน้าต้องเสมอกันครับน้ำเข่านี่ต้องให้ทั่วแปลงน้าด้วยครับพี่น้องต้องทั่วแปลงน้าเขาถ้าน้าเขาบ่เสมอกับบ่สามารถที่เฮ็ดแบบนี้ได้นะครับจะคุ้มหญ้าบ่ได้เลยส่วนของผมนั่นผมปรับน้าได้เกียบเสมอกันดีแล้วครับมันก็เลยบ่มีหญ้าเนาะมันก็คุ้มน้ำได้ครับพี่น้องคุ้มน้ำคุ้มหญ้าได้สำหรับน้าผู้ใดบ่เสมอก็บ่สามารถที่เฮ็ดแบบผมได้เนาะครับพี่น้องอันนี้น้าผมเฮ็ดเสมอกันเกือบ 100% แล้วครับมันก็เลยคุ้มหญ้าได้เนาะเข่าก็ที่เขียวแต่กอดีแบบซี่แล้วครับนี่แล้วก็อันนี้ผมบ่แม่นอันเฮ็ดน้าโยนแบบโยนไปทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องผมจะเฮ็ดแบบปลาเป้าครับปลาเป้าคือจังได๋เนาะคือจังเฮาดำน้านะครับเฮาลงเฉพาะจุดที่เฮาอยากลงนะครับสำหรับเข่าเนาะกับสำหรับกอเข่าเฮาเนี่ยมันจะกำหนดระยะห่างได้ครับเนี่ยเช่นนี่แหละครับกำหนดระยะห่างได้เฮาอยากได้ระยะซําใดเฮาได้เบิดครับมันจะเฮ็ดให้ต้นเข่าเฮาบ่ชิดครับแล้วมันก็ได้รับแสงเต็มๆนะครับพี่น้องรับแสงเต็มๆมันก็จะแตกกอดีครับแตกกอดีบัดนี้มันจะเฮ็ดให้ต้นเข่าเฮาบ่สูงบ่ยืนหาแสงนะครับพี่น้องแล้วมันก็เฮ็ดให้ต้นเข่าเฮาแข็งแรงครับแข็งแรงเพราะว่าต้นเข่าเฮาบ่ทีจนเกินไปเนาะมันจะได้รับแสงสม่ำเสมอครับแล้วใบเข่าเฮาก็ที่บ่ดูบครับบ่เขาเอิ้นอีหยังล่ะฮะนี่บ่แน่ใจเนาะใบมันจะเป็นใบท้งครับใบท้งแหลมขึ้นเลยครับสำหรับเข่าฉีดปุ๋ยของผงเข้าไปเนี่ยใบมันจะเป็นใบท้งเนาะใบท้งเลยจังใดก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ก็ขอขอบคุณครับ